มึงช่วยกูถ้ามึงช่วยกูเราก็เป็นบุญคุณกันเพื่อนของเพื่อนคือเพื่อนกูเหมือนกันนี่คือรัสเซลเขาเป็นหนังที่มีเมสเซจอยู่ตรงหน้าแล้วแต่เขาไม่ได้อธิบายคุณต้องคิดต่อยอดเอาจากข้อความที่เขาให้จากเศษขนมปังที่เขาโยนตามทางผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนอนหนังรีวิวนะครับผมคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปโคตรสปอยหนังเรื่อง The Irishman คนใหญ่ Irish เฮ้ยเป็นไงบ้างบอกอาการหมอมาสิ บอกหมอมาสิว่าตอนนี้อาการทุกคนเป็นยังไงบ้างเฮ้ผมถือว่าทุกคนดูหมดแล้วนะครับผมว่าหนัง The Irishman เนี่ยน่าจะเป็นภาพยนตร์อีกเรื่องที่คนส่วนใหญ่เทใจให้ผมไม่สปอยก่อนหมายถึงว่าจะมาดูสปอยผมก็ต่อเมื่อดูหนังแล้วเท่านั้นผมบอกเลยนะตอนจบอะตั้งแต่ซีนกินคอนเฟกต์อะโรเบิร์ตเดนิโรแม่งรู้แล้วว่ากูจะต้องไปฆ่าจิมมี่ฮอฟฟาเนี่ยโอ้ยแม่งกูรู้สึกว่าไอ้เหี้ยจริงเหรอใช่เหรอนาฬิกาข้อมือที่มึงใส่เนี่ยก็จิมมี่ฮอฟฟาให้โอเครัสเซลบูฟาลิโนเนี่ยเป็นเหมือนผู้มีพระคุณของแฟรงค์เลยเว้ยเป็นเหมือนคนที่คอยให้โอกาสคนที่มองเห็นแฟรงค์ในวันแรกวันที่เป็นแค่คนส่งเนื้อวันนึงที่ตัวแฟรงค์ทำผิดก็มีรัสเซลนี่แหละคอยช่วยเหลือคอยซับพอร์ตให้ไอ้เหี้ยรัสเซลนี่เป็นเหมือนผู้มีพระคุณน่ะแต่ว่าวันเนี้ยแม่งกูต้องทำเหตุผลมันก็เป็นเรื่องผลประโยชน์นั่นแหละไอ้ตรงนั้นน่ะแต่แบบไอ้เหี้ยมันต้องทำอ่ะคือมันขัดไม่ได้แฟรงค์เป็นแค่คนเล็กๆคนตัวเล็กๆโอเคนะตอนนั้นน่ะแฟรงค์มันมีหน้ามีตาพอสมควรและมีพื้นที่ในสังคมณตรงนั้นพอสมควรและแต่ก็ยังเป็นเหมือนฟันเฟืองอีกหนึ่งฟันเฟืองของตระกูลอาชญากรบูฟาลิโนซึ่งแบบก็ขัดไม่ได้สุดท้ายก็ต้องทำเพื่อแบบคนรอบข้างกูด้วยถ้ากูไม่ทำก็มันก็รู้ใช่ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะไม่วนเวอร์แล้วเข้าเรื่องดีกว่าภาพยนตร์เริ่มต้นเหมือนภาพยนตร์ทุกเรื่องครับต้องจั่วให้ทุกคนรู้อะไรก่อนภาพยนตร์แต่ละเรื่องเนี่ยทุกเรื่องเนี่ยก็จะมีวิธีการสตาร์ทเรื่องในแบบที่ต่างกันบางคนก็เลือกที่จะสตาร์ทเรื่องจากปัญหาเอาคอนฟลิกต์มาสตาร์ทเลยคุณก็มีให้เห็นบางคนเลือกง่ายๆเลยปูตัวละครให้รู้จักก่อนเริ่มง่ายๆปูตัวละครให้รู้จักก่อนแล้วค่อยๆรู้จักค่อยๆซึมซับค่อยๆซึมซับ The Irishman เป็นแบบนั้นครับผมให้เรารู้จักก่อนค่อยๆซึมซับค่อยๆซึมซับแต่ให้คุณรู้จักแฟรงค์ชีแรนในวันที่เป็นบั้นปลายชีวิตและหนังเรื่องนี้สตาร์ทคุณด้วยแฟรงค์ชายแก่คนหนึ่งอยู่ในคล้ายๆกับบ้านพักคนชราแล้วนั่งพูดคุยกับหมอญาติเยิดก็ไม่มีใครมาเยี่ยมนั่งพูดคุยคนเดียวพูดคุยถึงว่าเฮ้ยในอดีตอะกูเคยทำอย่างนั้นอย่างนี้กูเคยเป็นอย่างนี้อย่างนั้นไอ้เรื่องทั้งหมดนี่แหละก็คือเป็นการเล่าเรื่องของแฟรงค์ในตอนแก่แฟรงค์เริ่มพูดถึงอาชีพที่ตัวเองทำณจุดเริ่มต้นแฟรงค์เป็นเพียงคนส่งเนื้อธรรมดาครับไม่มีอะไรพิเศษพิเศษอย่างเดียวคือความทะเยอทะยานแฟรงค์มีความทะเยอทะยานที่จะไต่เต้าหาลูกค้าจุดเริ่มต้นมาจากตรงนั้นก่อนแล้วจับพัดจับผูให้ไปเจอกับตัวรัสเซลวันนั้นรถเสียรัสเซลยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือซ่อมรถให้แฟรงค์แฟรงค์รู้สึกว่าเฮ้ยชายคนเนี้ยเป็นคนใจดีติดค้างกันเล็กน้อยแหละเพราะว่าถ้ารัสเซลไม่ซ่อมรถให้วันนั้นกูก็ส่งเนื้อไม่ทันเพราะฉะนั้นก็มีการติดค้างเล็กน้อยแหละถึงแม้ว่าตัวรัสเซลจะบอกแล้วว่าเฮ้ยไม่เป็นไรมันธรรมดาเพราะว่าต่อมาเนี่ยมันก็จะมีคนบอกแฟรงค์อยู่แล้วว่าเฮ้ยรัสเซลอ่ะเขามีทักษะตรงนี้อยู่แล้วเรื่องซ่อมรถของเขามันคือแบบง่ายๆหมูหมูต่อมาแฟรงค์ได้มีโอกาสไปเจอกับสกินนี่เลเซอร์แฟรงค์ได้มีโอกาสไปเสนอขายเนื้อทำธุรกิจยื่นข้อเสนอให้สกินนี่เลเซอร์ว่าจ่ายเนื้อดีๆให้คุณอยากได้เท่าไหร่ผมมีลู่ทางนะผมมีเส้นสายในการเอาเนื้อดีๆมาให้คุณราคาถูกด้วยถูกกับชาวบ้านเขาหลังจากวันนั้นสกินนี่ก็โอเครับธุรกิจทำธุรกิจร่วมกับแฟรงค์สิ่งที่แฟรงค์ทำก็คือยักเนื้อคำว่ายักเนื้อคือแฟรงค์รับหน้าที่ขนเนื้อถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแฟรงค์เริ่มต้นจากการยักมาแค่ขาสองขา
แอะยักมาให้ฝั่งนี้เนื้อของตัวแฟรงค์ที่ส่งมาให้เนี่ยมันเป็นเนื้อดีจริงๆมันเป็นเนื้อเกรดเองจริงเพราะแฟรงค์มันเป็นพ่อค้าเนื้อไงเป็นคนส่งเนื้อไงเพราะฉะนั้นเนี่ยแฟรงค์ก็จะรู้อยู่แล้วเนื้อเกรดไหนดีไม่ดีมันก็คัดให้เขาถูกป่ะมันก็ถูกใจเขาพอถูกใจเขาปั๊บเขาก็ต้องการเพิ่มพอเนื้อดีมันก็ขายได้พอขายได้ก็ต้องการเพิ่มพอต้องการเพิ่มคราวเนี้ยไอ้การยักเนื้อตรงนั้นน่ะมันก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนเหตุการณ์1เหตุการณ์ที่ทำให้เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องที่ทำให้แฟรงค์ไปรู้จักใครอีกหลายๆคนมากมายก็คือแฟรงค์คราวนี้แม่งยักทั้งคันรถเลยเพราะตัวสกินนี่ต้องการเยอะเยอะมากส่งผลให้ตัวบริษัทที่แฟรงค์ทำงานให้เนี่ยตั้งข้อสงสัยว่าแฟรงค์อ่ะคือคนที่ขโมยเนื้อไปแต่แฟรงค์ก็ไม่อยู่เฉยธุรกิจทุกธุรกิจไม่มีอะไรขาวสะอาดอยู่แล้วแต่สิ่งที่มีเหมือนกันคือกูต้องรอดเพราะฉะนั้นแฟรงค์ไม่อยู่เฉยแฟรงค์ไปเข้าทุยกับทนายคนหนึ่งทนายคนนี้รับหน้าที่มาเป็นเหมือนทนายที่แก้ต่างให้แฟรงค์ในคดีนี้แล้วเดี๋ยวทนายคนนี้ก็จะติดอยู่กับแฟรงค์ไปจนเขาเสียชีวิตเลยนะทนายคนนี้เหมือนเป็นทนายคู่ใจไปเลยจุดเริ่มต้นในวันนี้คือทนายคนนี้แหละแก้ต่างให้พูดคุยกันโอเคสุดท้ายแล้วแฟรงค์ชนะบริษัทเจ้าของขนเนื้อเจ้าตัวพูดในเรื่องเลยด้วยว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทางทนายเนี่ยทำอีท่าไหนผมถึงรอดมาได้เพราะเอาจริงๆแล้วจากคดีนั้นน่ะผมควรเข้าคุกไปแล้วเพราะว่ากูรู้อยู่ว่ากูผิดกูคือคนทำแม่งขโมยทั้งคันรถอะรอดได้ไงมันเนื้อทั้งรถบรรทุกรอดมาได้สุดท้ายรอดมาได้สิ่งหนึ่งที่ตัวแฟรงค์หยอดเอาไว้ก็คือเมื่อก่อนเนี่ยผมมองอาชีพช่างทาสีก็เป็นแค่ช่างทาสีผมโง่มากที่ผมเห็นแค่นั้นแล้วต่อมาผมนี่แหละคือช่างทาสีช่างทาสีก็คือนักฆ่ารับจ้างแหละในอนาคตต่อไปนะนอกจากเป็นนักฆ่ารับจ้างแล้วก็ได้มีโอกาสเป็นบอดี้การ์ดของจิมมี่ฮอฟฟาด้วยเฮ้ยไอ้เหี้ยงานฆ่ารับจ้างมันได้เงินดีกว่าส่งเนื้อแน่นอนตัวแฟรงค์ผันตัวครับไปเป็นนักฆ่ารับจ้างเต็มตัวแล้วต่อมาเนี่ยไอ้การเป็นนักฆ่ารับจ้างเขาตรงเนี้ยมันทำให้เขาเข้าไปอยู่ในวงสังคมพัวพันดูมีหน้ามีตามากขึ้นแฟรงค์ก็ได้ไปเจอกับผู้หญิงคนใหม่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งสุดท้ายแล้วแฟรงค์ได้เมียใหม่แต่ไอ้การได้แฟนใหม่ของแฟรงค์นี่แหละมันส่งผลให้แฟรงค์มีลูกเพิ่มพอมีลูกเพิ่มมีรายจ่ายมากขึ้นพอมีรายจ่ายมากขึ้นแฟรงค์ต้องหางานเพิ่มขึ้นก็คือฆ่าคนให้มากขึ้นนอกจากรับงานของบูฟาลิโน่แล้วเนี่ยแฟรงค์ก็ต้องรับงานอื่นเสริมด้วยวันนั้นเนี่ยแฟรงค์รับงานก็คือเป็นงานผมไม่แน่ใจนะว่าธุรกิจเขาเกี่ยวกับอะไรแต่มันคล้ายๆธุรกิจซักอบรีดแต่มันเป็นธุรกิจที่ใหญ่ตัวเจ้าของธุรกิจเนี่ยมาคุยกับแฟรงค์เนี่ยอ้างว่าตนเป็นเจ้าเดิมเจ้าดั้งเดิมที่อยู่ตรงนี้แล้วมันมีเจ้าใหม่ที่เกิดขึ้นมันทำให้กูเสียรายได้ตอนแรกกูก็ไม่ได้ติดใจอะไรเท่าไหร่หรอกมันก็มีไดอะล็อกที่แบบมาร์ตินสคอร์ซี่เขาเขียนไงมันเป็นชั้นเชิงเป็นบุคลิกของเขาอ่ะก็เขียนตอบกันไปตัวแฟรงค์ก็จะคอยนึกอยู่ในใจตลอดมีเสียงเล่ามีคล้ายๆ voice over เล่าตลอดนะครับตอนแรกเขาก็รู้สึกไม่แน่ใจเท่าไหร่แต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยกูโคตรโมโหเลยกูโคตรไม่พอใจเลยวันเนี้ยที่กูนัดมึงมาคุยก็คือนัดแฟรงค์นั่นแหละที่กูนัดมึงมาคุยเนี่ยต้องการให้มึงกำจัดทำยังไงก็ได้ให้ไอ้โรงงานเนี่ยหายไปก็จ้างแฟรงค์ไปวางระเบิดคืนนั้นไปเซอร์เวย์เรียบร้อยหนังเขาให้เห็นละเอียดมากถ้าเป็นหนังบางเรื่องเซอร์เวย์ข้ามไปแล้วแต่อันนี้มาร์ตินสคอร์เซซี่ไม่ข้ามให้เห็นเลยขับเซอร์เวย์เฮ้ยมันได้เห็นบรรยากาศด้วยไงให้คุณเห็นก่อนด้วยว่าโรงงานนี้หน้าตาเป็นอย่างไรสุดท้ายพอเซอร์เวย์ปั๊บคืนนั้นเลยเตรียมน้ำมันต่างๆโอ้ยมากมายคุณจะเห็นด้วยว่าแฟรงค์แม่งไปขโมยน้ำมันรถจากรถคันอื่นๆนะไปเปิดถังน้ำมันดูดกุ๊บแล้วใส่ถังดูดกุ๊บก็คือเอาเตรียมแหละเตรียมระเบิดแล้วจะไปวางระเบิดแต่ระหว่างนั้นเว้ยยังไม่ได้ทันได้ทำอะไรเลยมีชายคนนึงเข้ามาหาแฟรงค์แล้วบอกว่าแองเจโลต้องการพบตัวแองเจโลเป็นผู้ทรงอิทธิพลอีกหนึ่งคนครับผมขอใช้คำนี้แล้วกันเพราะว่าตัวละครตัวนี้เขาไม่ลงรายละเอียดเยอะมากคือถ้าใครที่รู้เรื่องประวัติศาสตร์เกี่ยวกับกลุ่มคนพวกนี้ก็จะรู้ว่าแองเจโลคือใครแต่ผมไม่รู้ลึกผมขอพูดแค่ว่าเป็นผู้ทรงอิทธิพลแล้วกันแองเจโลเป็นผู้ทรงอิทธิพลมากซึ่งเป็นเหมือนพันธมิตรของตระกูลบูฟาลิโนเป็นเหมือนเพื่อนซี้เลยซี้กันกับรัสเซลนั่นแหละพอมาถึงร้านปั๊บแฟรงก์ก็มาเจอกับแองเจโลกับรัสเซลที่นั่งอยู่รัสเซลไม่ทำอะไรมากนอกจากนั่งเฉยๆแล้วส่งยิ้มเบาๆให้แฟรงก์ต้องบอกก่อนนะครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างแฟรงก์กับรัสเซลเนี่ยคือเขาสนิทกันไวมากเขาให้เหตุผลว่าเขามีบางอย่างที่เข้ากันเขารู้สึกว่าเฮ้ยผู้ชายคนนี้เหมือนเป็นผู้ชายที่หยิบเขาขึ้นมาแล้วให้โอกาสเขาได้แบบมีชีวิตที่ดีขึ้นมอบหมายงานมอบหมายช่องทางในการหาเงินที่ดีขึ้นนั่นคือมุมมองของแฟรงก์ตอนจบมันจะมีคำนึงที่สะเทือนใจมากในตอนจบของเรื่องนี้
แฟรงค์เป็นคนที่มีทัศนคติที่ว่าบนโลกใบนี้มันเต็มไปด้วยคนเลวคือกูก็ไม่ใช่คนดีหรอกแต่สิ่งที่กูทำมันมีเหตุผลอ่ะเดี๋ยวไล่ไปเรื่อยๆวันเนี้ยสิ่งที่แองเจโลนัดมาคุยก็คือที่แฟรงค์จะไปทำลายธุรกิจรับงานมาจากไหนอ่ะก็สอบสวนกันจนรู้ว่ารับงานมาจากใครจนรู้ว่าแฟรงค์กำลังจะทำอะไรสุดท้ายแล้วแองเจโลบอกว่ารู้ไหมว่าธุรกิจนั้นน่ะเป็นของใครแฟงก็พูดมาแล้วเป็นของกลุ่มนั้นกลุ่มนี้แต่สุดท้ายแล้วแองเจโลบอกว่าไม่ใช่ทั้งหมดคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียของธุรกิจนี้ด้วยเนี่ยที่อยู่เบื้องหลังอ่ะกูเองแฟงก็เหวอไปดิเพราะว่าตอนเนี้ยแฟงรู้ว่าแองเจโลอ่ะเป็นผู้ทรงอิทธิพลมากนะตอนนั้นรัสเซลก็เคยบอกเป็นคนที่อย่ายุ่งด้วยอย่าพยายามเป็นศัตรูกับคนนี้เลยดีกว่าเพราะฉะนั้นแฟงก็พยายามแบบจะบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวผมเอาเงินไปคืนก็ได้ผมไม่ยุ่งด้วยก็ได้ผมยอมเดี๋ยวผมจัดการแก้ปัญหาเองแองเจโลพูดมาสั้นๆเลยแต่ดูแม่งแบบจบทุกอย่างจบคือไม่เป็นไรเงินที่ได้มามึงเก็บไว้เถอะเพราะว่าไอ้เหี้ยนั่นน่ะไม่ต้องใช้แล้วมันไม่ต้องใช้ตังค์แล้วพร้อมกับแฟงรับปากตบปากรับคำเอาไว้ว่าเดี๋ยวปัญหาเนี่ยมันจะเป็นคนแก้เองหลังจากที่คุยกับแองเจโลจบณวันนั้นแล้วเนี่ยแฟรงก์ก็ได้ออกมาเก็บไอ้เหี้ยนั่นซะเพราะว่าไอ้เหี้ยมึงเอาข้อมูลมาโกหกเพื่อให้กูไปทำลายธุรกิจของแองเจโลเนี่ยนะไอ้เหี้ยมึงสมควรตายปังๆตายซะเราจะเห็นได้ว่าแฟรงก์เนี่ยเป็นเหมือนนักฆ่าที่เป็นมืออาชีพมากขึ้นหลายๆครั้งเวลาจะฆ่าใครเนี่ยแฟรงก์ก็จะบอกเสมอว่าเฮ้ยต้องใช้ปืนอย่างนั้นอย่างนี้เพราะอะไรอย่างนี้อย่างนั้นเพราะอะไรแฟรงก์ก็รับงานฆ่าคนเรื่อยๆๆๆจนมีคนหนึ่งเว้ยเป็นนักธุรกิจหนุ่มหน้าใหม่ไฟแรงเลยโตไวมากโตไวจนไปขัดแข้งขัดขาเจ้าถิ่นคุณลองนึกภาพว่าสมมติคุณเป็นคนที่นั่งโต๊ะตรงนี้นั่งเก้าอี้ตัวนี้โต๊ะตัวนี้แล้วกินเค้กก้อนนี้แบบเต็มก้อนมานานอยู่มาวันนึงมีใครก็ไม่รู้เด็กกว่าคุณหน้าใหม่เลยเพิ่งเดินเข้ามาในร้านปั๊บมานั่งโต๊ะคุณแล้วขอแบ่งเค้กคุณกินเค้กได้ไม่เต็มก้อนเท่าเดิมแล้วโดยมีไอ้เด็กคนนั้นน่ะมาแบ่งเค้กไปกินแล้วข้อเสียอีกหนึ่งอย่างที่ให้คุณสังเกตด้วยเลยนะว่าไอ้เด็กคนเนี้ยเป็นคนนิสัยคือโผงผางไม่ยอมใครยอมหักไม่ยอมงออีโก้จัดอันนี้ต้องง้างตรงนี้ไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวประเด็นณตรงเนี้ยในเรื่องอ่ะมันจะเหมือนบอกเอาไว้ว่าคนแบบเนี้ยสุดท้ายจบไม่ดีสักคนเลยเพราะเดี๋ยวจุดจบแบบเนี้ยมันก็จะเป็นจุดจบของจิมมี่ฮอฟฟาเหมือนกันสุดท้ายแล้วเนี่ยแฟรงก์ก็ได้รับงานมอบหมายก็คือไปฆ่าไอ้เหี้ยนี่แหละมันก็จะมีใช่ไหมอย่างที่ผมบอกเนี่ยก็จะมาพูดว่าเฮ้ยผมจะต้องไปฆ่าบุคคลคนนี้ไม่ใช่แค่เจ้าของธุรกิจแล้วนะแต่เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงณวันที่ผมจะต้องไปฆ่าเนี่ยเป็นวันที่เขาไปนั่งกินข้าวกันในร้านอาหารเล็กๆอยู่กับครอบครัวมีพฤติการไม่กี่คนเราควรจะใช้ปืนแบบไหนล่ะถ้าคุณใช้ปืนอ่ะสมมติแมกนัมดังเกินไปมันดังจนเรียกตำรวจแล้วแวกนั้นมาได้ภายใน1นาทีเพราะฉะนั้นไม่ควรตัดไปเลยปืนเก็บเสียงเหรอเงียบไปเงียบแบบเนี้ยหลังจากที่ลั่นพิ้วๆคนรอบข้างเขาไม่ตกใจเขาหันมามองหน้ากูแล้วเขาก็จะจำได้ว่ากูคือใครเพราะฉะนั้นตัดไปนี่แหละปืนนี่แหละปืนพกผู้หญิงที่เขาบอกเป็นปืนผู้หญิงนี่แหละเล็กๆกระบอกเล็กๆเสียงไม่ดังไปเข้าหูตำรวจแต่มันดังพอที่จะทำให้คนแถวนั้นตกใจ2กระบอกนี่เลยเข้าท่าพกปืน2กระบอกเดินเข้าร้านหน้าวันนั้นแล้วยิงปังปังปังเหยื่อตายคาที่ครับหลังจากงานวันนั้นแฟรงก์ก็รับงานอย่างนี้มาตลอดเวลาเอาปืนไปทิ้งรับงานปืนไปทิ้งย้อนไปก่อนหน้านี้ก่อนหน้าที่แฟรงก์จะเริ่มมารับงานหนักๆรับงานกับพวกตระกูลบูฟาเลโน่หนักๆเนี่ยมันจะมีอยู่ครั้งนึงที่ลูกสาวมีปัญหากับร้านสะดวกซื้อเอาจริงๆเขาไม่มีปัญหาร้านสะดวกซื้อเนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นเรื่องเล็กๆแหละไปชนของเขาตกหรืออาจจะพูดอาจจะทำอะไรไม่ดีไม่ถูกอะไรเงี้ยทางเจ้าของร้านเขาก็ผลักอกลูกสาวเขาแต่สิ่งที่แฟรงค์ทำก็คือไม่ยอมเพราะว่าเมื่อใครมาทำคนในครอบครัวแฟรงค์เนี่ยแฟรงค์จะโมโหฉุนขาดลูกตัวเองอาจจะผิดจะอะไรไม่รู้แหละแฟรงค์ไม่ฟังทั้งนั้นไม่ฟังเหตุผลลูกกูจะถูกจะผิดแต่มึงทำลูกกูมึงเจ็บแฟรงค์เป็นพ่อหนึ่งคนที่เลี้ยงลูกแบบพ่อแม่รังแกฉันน่ะสปอยลูกไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นเหตุผลหนึ่งอย่างที่ต่อยอดเดี๋ยวตอนจบอ่ะมันจะมีซีนหนึ่งที่ตัวแฟรงค์อ่ะไปคุยกับลูกคือแฟรงค์มีลูกสาวคนแรกเลยอ่ะชื่อเพ็กกี้กับแฟรงค์เนี่ยเข้ากันได้ไม่ดีนะเพราะว่าเพ็กกี้เนี่ยเป็นลูกสาวที่อยู่กับแฟรงค์มา
ั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่แฟรงค์ทำงานขนหมูจนเริ่มเป็นนักฆ่าจนวันนี้เลยถ้าเราดูไปทั้งเรื่องเราจะเห็นเลยว่าเรารู้ทุกอย่างเลยแต่ไม่รู้จักคนในครอบครัวของแฟรงค์เลยเรารู้จักคนในครอบครัวของแฟรงค์แม่งน้อยมากเรารู้จักแทบไม่สนิทอันนี้แหละไอการรักลูกแบบผิดๆไอการแบบเราไม่รู้จักกับครอบครัวเลยนี่แหละมันเป็นชนวนมันเป็นเหมือนสารพิษที่เรากินและสะสมไปรอวันตายในอนาคตอันเนี้ยเดี๋ยวง้างไว้ก่อนอ่ะสุดท้ายหลังจากที่ฆ่าไอ้หนุ่มนั้นไปปั๊บแฟรงก็ไต่เต้าการเป็นนักฆ่ามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนวันหนึ่งรัสเซลก็ยังชมเลยว่าเฮ้ยแฟรงค์นายโตไวนะฉันสร้างนายแข็งแกร่งอะไรอย่างเงี้ยรัสเซลเป็นเหมือนคนที่สร้างแฟรงค์ขึ้นมาแฟรงค์เป็นเหมือนนักฆ่าประจำตระกูลบลูฟลายโน่นั่นแหละวันเนี้ยมันมีจ็อบนึงฉันอยากให้นายไปเจอคนคนนึงจะทำงานของคนเนี้ยต้องเป็นนายเท่านั้นต้องเป็นนักฆ่าเป็นนายเท่านั้นเนี้ยกว่านี้ไม่มีแล้วต้องนายฉันจะส่งนายไปคือแฟรงค์ได้ไปรู้จักกับจิมมี่ฮอปฟาจิมมี่ฮอปฟาเป็นผู้ส่งอิทธิพลครับเป็นเจ้าของผมขอใช้คำว่าหัวหน้าสมาคมแรงงานแล้วกันถ้าผมพูดผิดก็ขออภัยด้วยนะครับผมจำชื่อเป๊ะๆไม่ได้อะถ้าใครจำได้ก็ลองคอมเมนต์ข้างล่างแต่ผมจำได้ว่าเหมือนเป็นหัวหน้าสมาคมแรงงานอะไรสักอย่างนี่แหละปกติแล้วเนี่ยจิมมี่ฮอปฟาเป็นคนที่หนึ่งเลยนะจะไม่ยอมรอใครรัสเซลก็ยังบอกเลยว่าเฮ้ยไปหาชายคนเนี้ยต้องตรงเวลานะห้ามสายแม่แต่วินาทีเดียวไปก่อนได้ยิ่งดีเพราะจิมมี่ฮอฟฟาไม่เคยรอใครแล้วจิมมี่ฮอฟฟาเป็นคนโผงผางเอาจริงเอาจังเป็นคนที่1คือ1 2คือ2 3คือ3ห้ามผิดจากนี้เป็นคนที่ยอมหักไม่ยอมงออ่านี่คือจิมมี่ฮอฟฟาจิมมี่ฮอฟฟาร่วมงานกับแฟรงค์ครับผมทำงานกันเรื่อยๆจนรู้แล้วแม่งแฟรงค์แม่งเก่งจริงเว้ยทำงานจริงเว้ยเพราะแฟรงค์เนี่ยเคยเป็นทหารด้วยมีประสบการณ์ในการฆ่าคนมาอย่างโชคโชนแล้วแฟรงค์เป็นคนที่เก็บงานเนี้ยบด้วยฆ่าเองเก็บงานเองจบในที่เดียวโหยเนี้ยบครบจ้างแฟรงค์นี่คือครบสุดท้ายทำงานกันไปเรื่อยๆแฟรงค์กลายเป็นคนสนิทของจิมมี่ฮอฟฟาจิมมี่ฮอฟฟากับแฟรงค์เข้ากันได้ดีจนแฟรงค์เนี่ยเหมือนกลายเป็นมือขวาของจิมมี่ฮอฟฟาไปเรื่อยๆต่อมาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไม่ใช่แค่แฟรงค์กับจิมมี่ฮอฟฟาจะเข้ากันได้ดีด้วยนะตัวจิมมี่ฮอฟฟายังเข้ากับเพ็กกี้ลูกสาวได้ดีด้วยรัสเซลอ่ะยังไม่สนิทกับเพ็กกี้เท่ากับจิมมี่ฮอฟฟาเลยนะเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะเพ็กกี้รู้ว่าพ่อตัวเองทำงานอะไรถึงหนังจะไม่ได้พูดอ่ะแต่สายตาเราเห็นแล้วรู้มีลูกคนไหนมั่งที่กล้าพูดกล้าโม้พ่อกูเป็นนักฆ่าเว้ยพ่อกูเป็นนักฆ่าเว้ยพ่อกูฆ่าคนไปทั่วข้าวที่กูกินเนี่ยก็มาจากฆ่าคนตู้เย็นบ้านกูเนี่ยก็ได้มาจากการฆ่าคนรถที่แม่กูขับกูส่งไปโรงเรียนทุกวันเนี่ยก็ได้มาจากฆ่าคนบ้านกูที่อยู่เนี่ยก็ได้มาจากการฆ่าคนมันจะมีลูกคนไหนไหมที่พอใจอ่ะเพ็กกี้เป็นผู้หญิงคนนึงที่ไม่ชอบเลยสังเกตว่าเพ็กกี้จะไม่ชอบคนในตระกูลบูฟาลิโน่เลยสังเกตไหมว่าตอนที่พ่อไปปกป้องเพ็กกี้ที่ร้านสะดวกซื้อตัวเพ็กกี้ยังจับมือกับพ่อเดินไปยังรู้สึกสนิทนะแต่หลังจากที่แฟรงค์เข้าไปอยู่ในตระกูลของบูฟาลิโน่แล้วเนี่ยแล้วเริ่มเป็นนักฆ่าเต็มตัวเนี่ยสเปซระหว่างแฟรงค์กับเพ็กกี้สเปซพ่อลูกมันเริ่มห่างขึ้นเรื่อยๆแล้วมันยังมีอยู่ครั้งนึงที่ครอบครัวของแฟรงค์กับครอบครัวรัสเซลไปเล่นโบว์ลิ่งกันแล้วรัสเซลเขาพูดประมาณว่าสิ่งนึงที่แฟรงค์มีแล้วรัสเซลไม่มีคือตัวรัสเซลอ่ะกับแฟนเขาอ่ะมีลูกไม่ได้เอางี้แล้วกันไม่สามารถมีลูกได้แต่แฟรงค์มีลูกรัสเซลก็เลยมองว่าลูกแฟรงค์เนี่ยก็เป็นเหมือนหลานตนเพราะว่าตอนเนี้ยแฟรงค์กับรัสเซลแม่งสนิทมากสนิทเหมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกันเลยครอบครัวอาชญากรไงลูกของแฟรงค์ก็เหมือนหลานของกูก็อยากเล่นกับหลานกูอยากสนิทกับหลานแต่ก็แบบหลานดูจะไม่ค่อยชอบผมนะตัวแฟรงค์ยังบอกเลยตัวแฟรงค์จริงๆแฟรงค์เขาก็อ้างนั่นแหละเพราะแฟรงค์เขาก็ไม่รู้หรอกว่าลูกเขาเป็นอะไรคือแฟรงค์อ่ะไม่สนิทกับลูกตัวเองเลยด้วยซ้ำตั้งแต่เป็นนักฆ่าขึ้นมาเนี่ยแต่สิ่งที่แฟรงค์พูดก็คือเหมือนพูดปลอบใจรัสเซลไงว่าจริงๆแล้วเนี่ยลูกผมก็เป็นอย่างนี้แหละเขาเป็นคนที่แบบขี้อายไงเขาไม่ค่อยพูดเราจะเห็นไกลๆนะระหว่างที่แฟรงค์กับรัสเซลพูดอ่ะเราจะเห็นไกลๆว่าสิ่งที่เป็นคือคอนทราสต์มากเห็นสายตาของเพ็กกี้ป่ะเพ็กกี้คุยกับแม่ผมเชื่อว่าแม่ของเพ็กกี้เนี่ยอาจจะไม่ได้แนะนำหรอกว่าลูกนั้นครอบครัวอาชญากรนะเขาฆ่าคนกันอะไรอย่างเงี้ยคงไม่แนะนำอย่างนั้นแต่เขาคงแบบว่าแนะนำว่าคนเนี้ยเป็นหัวหน้าของพ่อประมาณนี้นะนี่ผมพูดให้เข้าใจง่ายๆนะลูกควรให้ความเคารพกับคุณรัสเซลนะแต่ผมเชื่อว่าเพ็กกี้ดูข่าวอ่านหนังสือเพ็กกี้ดูเป็นเด็กฉลาดเว้ยจากบุคลิกท่าทางคือหนังเรื่องเนี้ยสามารถ
เป็นอย่างนี้ได้นะคือคุณสามารถสังเกตสังการกับอะไรหลายอย่างได้เพราะว่าตัวมาร์ตินสกอร์เซซี่เขาเล่นกับอย่างนี้เยอะคุณลองไปสังเกตดูว่าตัวละครตัวนี้อาจจะไม่พูดเลยเว้ยแต่มันมีนิสัยของเขาออกมาจาก acting อ่ะคือเราจะรู้สึกได้เลยว่าเราเห็นเพ็กกี้เหมือนเห็นเด็กแบบเด็กเรียนเด็กฉลาดคนนึงซึ่งเพ็กกี้น่าจะดูข่าวอ่านหนังสือเพราะว่าเดี๋ยวตอนท้ายเรื่องอ่ะเพ็กกี้ไม่ยอมพูดกับพ่อเลยแล้วตัวแฟรงค์เนี่ยก็พูดเองว่าเพ็กกี้เป็นเด็กฉลาดเพ็กกี้ก็อาจจะรู้จักผมจากข่าวจากอะไรนั่นแหละเพราะว่าตัวเริ่มดังไอ้รัสเซลครอบครัวบูฟาลิโน่เนี่ยดังกว่างานผมคืออะไรงานอะไรอย่างเงี้ยตัวเพ็กกี้คงรู้แหละเราก็เลยจะสังเกตได้เลยว่าเพ็กกี้เนี่ยเข้ากับรัสเซลไม่ได้ไม่ใช่เข้ากับรัสเซลเพ็กกี้ไม่ชอบตระกูลบูฟาลิโน่เพราะเพ็กกี้รู้สึกว่าไอ้ตระกูลบูฟาลิโน่นี่แหละขโมยพ่อกูไปจริงๆเพ็กกี้รู้สึกอย่างนั้นนะเว้ยสำหรับผมนะสำหรับผมรู้สึกว่าเพ็กกี้รู้สึกว่าพ่อกูโดนตระกูลนี้ขโมยไปวันที่พ่อกูได้ชื่อว่าเป็นบูฟาลิโน่แล้วเนี่ยผู้ชายคนเนี้ยไม่ใช่พ่อกูอีกต่อไปเดี๋ยวมันมีจุดแตกหักอีกณตอนเนี้ยเพ็กกี้ก็ไม่ได้ชอบพ่อตัวเองมากนักแต่เพ็กกี้ชอบจิมมี่ฮอฟฟาเพราะในสายตาเพ็กกี้เนี่ยจิมมี่ฮอฟฟาเป็นผู้นำกลุ่มชุมชนแรงงานให้งานให้เงินมันจะมีวันนึงเว้ยที่หนังเขาให้เห็นมันจะเป็นเรื่องที่แบบไอ้เหี้ยถ้าใครดูเผลอๆน่ะจะรู้สึกเหมือนกับว่าก็เป็นเหมือนซีนที่เห็นเพ็กกี้อ่านรายงานหน้าห้องมันคล้ายๆกับการเขียนจดหมายแล้วพูดถึงพ่อแต่เพ็กกี้ไม่ได้พูดถึงพ่อเพ็กกี้พูดถึงคุณจิมมี่ฮอฟฟาว่าเป็นบุคคลที่ชื่นชมและชมเชยว่าเป็นคนดีเป็นคนที่ให้งานให้เงินกับผู้ยากไร้เป็นคนที่พึ่งพาได้เป็นคนดีคนหนึ่งหนังเรื่องนี้ไม่ต้องคิดเยอะนะ The Irishman ของ Martin Scorsese เนี่ยเขามีเมสเซจอยู่ตรงหน้าแต่เขาเล่นชั้นเชิงในการเล่ามากกว่าคือ The Irishman น่ะเขาไม่ได้พยายามซ่อนนะแต่เขาไม่ได้บอกคุณโต้งๆเท่านั้นเองเขาแค่ทำให้คุณเห็นนะมันอยู่ที่ว่าคุณจะสังเกตเห็นมันหรือเปล่าเท่านั้นเองเราจะเห็นได้เลยว่าเพ็กกี้เนี่ยแม่งมาปิกนิกก็จะนั่งคุยอยู่กับคุณจิมมี่ฮอฟฟาไม่คุยกับพ่อตัวเองด้วยซ้ำนั่งกุ๊กกิ๊กกระหนุงกระหนิงป้อนเค้กป้อนจิมมี่ฮอฟฟาชอบกินไอศครีมมากเพ็กกี้ก็ชอบกินไอศครีมเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะมีอย่างนี้อยู่ซึ่งแม่เนี่ยมันจะเนี่ยมีมุมแบบเนี้ยเราก็จะคิดต่อยอดไปได้ว่าอ๋อเพ็กกี้เนี่ยมองคุณจิมมี่ฮอฟฟาเหมือนเป็นคล้ายๆเป็นแบบว่าพ่อคนหนึ่งเป็นพ่อคนที่2อาจจะไม่ใช่พ่อให้กำเนิดแต่เป็นพ่อคนที่2หลังจากนั้นตัวแฟรงค์กับจิมมี่ฮอฟฟาก็ทำงานร่วมกันไปเรื่อยๆ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 จนวันหนึ่งจิมมี่ฮอฟฟาโดนจับเข้าคุกชีวิตในคุกของจิมมี่ฮอฟฟาก็ไม่ได้ลำบากตัวละครก็บอกเลยครับไม่ต้องคิดมากมาร์ตินสกอร์เซซี่เนี่ยเขาไม่ได้เล่าเหตุการณ์ในคุกเยอะผมว่าทางมาร์ตินสกอร์เซซี่เขาคงไม่ได้แบบรู้สึกว่ามันสำคัญมากนะแค่บอกก็พอแล้วอะเฮ้ยกูเป็นผู้ส่งอิทธิพลมึงก็เห็นอยู่เข้าไปในคุกผู้ส่งอิทธิพลมันจะอยู่ยังหมาหรือเปล่าล่ะมันก็ไม่ใช่ก็อยู่ปกติตามอัตภาพแน่ก็ไม่ได้อะไรแต่ในคุกมีข้อพิพาทเกิดขึ้นมีบุคคลอีกหนึ่งคนที่โดนจับเหมือนกันคือแอนโทนีหรือในเรื่องเขาเรียกกันอีกชื่อคือโทนี่โปรหรือโปรเนี่ยโดนจับเหมือนกันคดีแม่งใกล้กันเลยคือยักยอกพูดรวมๆกว้างๆเลยยักยอกทรัพย์ปัญหาที่เกิดขึ้นณตอนนี้คือตัวจิมมี่ฮอฟฟาเนี่ยโดนจับมาแต่จิมมี่ฮอฟฟาเนี่ยเส้นสายเยอะทำให้การโดนจับครั้งนี้ของจิมมี่ฮอฟฟาเนี่ยไม่ได้โดนยึดทรัพย์สินด้วยยังมีทรัพย์สินที่เหลืออยู่แต่โทนี่โปรเนี่ยโดนจับปั๊บกูทรัพย์สินโดนยึดไอ้เหี้ยนี่โปรนะฝั่งโปรก็คิดว่าเฮ้ยจิมมี่ฮอฟฟามึงโดนจับอะแต่ทำไมมึงยังมีทรัพย์สินอยู่แสดงว่ามึงมีแบ็คดีช่วยกูด้วยดิมึงช่วยกูด้วยดิเพราะว่าถ้ามึงช่วยกูอีกหน่อยเนี่ยหลังจากเนี้ยเดี๋ยวโปรเนี่ยมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆผู้ส่งอิทธิพลที่ทำงานร่วมกับบูฟาลิโน่นี่แหละต้องบอกก่อนว่าหนังเรื่องเนี้ยตระกูลบูฟาลิโน่เนี่ยเหมือนเป็นศูนย์กลางของเรื่องเพราะว่าเป็นตระกูลอาชญากรตัวเป้งเลยเป็นตระกูลดังอาชญากรชื่อดังเลยซึ่งจริงๆนะตอนนั้นมันก็มีหลายตระกูลแหละอันนี้ก็เป็นหนึ่งในตระกูลดังแล้วไอ้ตระกูลบูฟาลิโน่เนี่ยก็มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจหลายธุรกิจเนี่ยเดี๋ยวโปรเนี่ยก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับบูฟาลิโน่ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยทางโปรเนี่ยก็มั่นใจในตัวเองพอสมควรว่าเฮ้ยมึงช่วยกูดีตอนเนี้ยทรัพย์สินกูโดนยึดกูไม่มีเส้นสายไม่มีแบ็คทางด้านนี้แต่กูมีแบ็คด้านอื่นในความคิดของโปรก็ประมาณว่ามึงช่วยกูถ้ามึงช่วยกูเราก็เป็นบุญคุณกันสุดท้ายเราก็เหมือนเป็นการดองกันโดยปริยายแต่ทั้งคู่มีสิ่งที่เหมือนกันคือพูดจาผงผางนิสัยแม่งชนกันเหมือนบวกเจอบวกอ่ะดันเด็กคราวนี้แม่งไม่ดูดกันดันกันไม่ชอบขี้หน้าถึงขั้นต่อยกันในคุกเลย ไม่ต้องถามไอ้โปรแม่ง
ต่อยตัวจิมมี่ฮอฟฟาคว่ำเลยเราจะเห็นเลยโปรแม่งกระโดดใส่จิมมี่ฮอฟฟาแม่งสาวหมัดสาวสาวสาวจิมมี่ฮอฟฟาโดนโปรสาวหมัดไปชุดใหญ่แต่ไม่นานจิมมี่ฮอฟฟาก็ออกมาแต่ระหว่างนั้นน่ะสมาคมแรงงานน่ะมันมีประธานคนใหม่ขึ้นมานั่งแทนที่จิมมี่ฮอฟฟาจิมมี่ฮอฟฟาให้ข้อมูลเอาไว้ว่าไอ้คนเนี้ยเป็นคนที่ไม่ได้มีพิษสงไม่มีปัญหาไอ้เหี้ยนี่ขึ้นมาเป็นประธานเหรอเดี๋ยวกูออกไปอ่ะการเลือกตั้งประธานข้างหน้ากูก็กลับมาลั่งตำแหน่งได้เหมือนเดิมไอ้เหี้ยนี่โง่ในความคิดของจิมมี่ฮอฟฟานะอย่าลืมว่าจิมมี่ฮอฟฟาเป็นคนอีโก้มากจิมมี่ฮอฟฟาก็มองว่าไอ้เหี้ยเนี่ยโง่ไอ้เหี้ยฟิตเนี่ยโอ้ยกระจอกกูจะเขี่ยทิ้งมาอะไรก็ได้กูจะชนะกูจะฆ่ามันไม่อะไรก็ได้ไม่มีปัญหาไอ้ฟิตนี่แหละได้อิทธิพลที่จิมมี่ฮอฟฟาเคยมีต่อมาพอจิมมี่ฮอฟฟาออกจากคุกปั๊บประเด็นหลักๆคือการที่จิมมี่ฮอฟฟาจะมาทวงเก้าอี้คืนแต่สิ่งที่ฟิตมีและจิมมี่ฮอฟฟาไม่มีคืออะไรรู้ป่ะไอ้ฟิตเนี่ยมันเหมือนเป็นคนที่ไม่มีพิษสงก็จริงแต่ฟิตเป็นคนที่ไม่สร้างศัตรูเลยเขาไม่สร้างศัตรูเลยใครมาขออะไรให้ใครมาขออะไรอนุมัติหมดใครมาขอเงินไปนู่นไปนี่อนุมัติหมดทำไมหัวหน้าไอ้สหภาพแรงงานนี่จึงมีอิทธิพลเพราะว่าไอ้สหภาพแรงงานเนี่ยมีเงินหมุนผมใช้คำนี้ละกันจะไม่พูดดีเทลนะเพราะว่าผมไม่ได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับสหภาพแรงงานตรงนั้นแต่ว่ามันมีเงินหมุนเงินมหาศาลมากที่ประธานสหภาพตรงนั้นต้องควบคุมดูแลเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีนักการเมืองมีมาเฟียมีอะไรมาเกี่ยวข้องมันจะมีนี่ด้วยตอนที่มีอัลฟาก่อนจะเข้าคุกอ่ะตัวมาร์ตินสกอร์เซซี่เขาก็ให้เห็นหัวหน้าสภาพแรงงานเนี่ยตรงเนี้ยว่ายิ่งใหญ่ขนาดไหนมันก็จะมีมาเฟียมาของบไปทำโรงแรมไปทำที่พักทำรีสอร์ททำคาสิโนทำเฮียทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวประธานสภาพแรงงานตรงเนี้ยก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องในรายได้ด้วยเนี่ยมันก็หมุนเวียนกันอยู่ตรงเนี้ยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่มาเป็นประธานเนี่ยเขาไม่ได้แบบใจดีเหมือนตอนฟิตไงตอนฟิตเป็นประธานเนี่ยใจดีกว่าเยอะขอมาปั๊บให้ก่อนให้เป็นผู้ให้อย่างเดียวสุดท้ายสิ่งที่เป็นคือหลังจากออกมาจากคุกปั๊บคนที่เคยอยู่ข้างจิมมี่ฮอฟฟาไปอยู่ข้างฟิตหมดเลยจิมมี่ฮอฟฟามีอิทธิพลไม่เท่าเดิมนึกภาพมาคนอีโก้มากๆสิ่งที่เคยอยู่ในมือกูอะไปอยู่ในมือคนอื่นแล้วแม่งเต็มใจด้วยนะโอ้ยรู้สึกเสียรู้สึกแพ้รู้สึกไม่ยอมจิมมี่ฮอฟฟาไม่ยอมเหตุการณ์มันก็ชุลมุนชุลเกนะฟาดฟันกันไปกันมาจนสุดท้ายมันจะมีการเลือกตั้งไอประธานสภาพแรงงานตรงนี้แหละก็มีฟิตกับจิมมี่ฮอฟฟานี่แหละที่จะมาแข่งกันว่าใครจะได้เป็นประธานสภาพแรงงานคนต่อไปแต่ณตอนเนี้ยจิมมี่ฮอฟฟาเสียเปรียบอยู่เพราะว่าคนที่เคยเป็นหัวคะแนนของจิมมี่ฮอฟฟาเนี่ยไปเข้าข้างฟิตหมดแล้วมีสิ่งนึงเว้ยที่พระเอกช่วยได้เขาบอกว่ามีผู้ส่งอิทธิพลคนนึงคุณต้องไปคุยกับเขาแต่แฟรงค์เนี่ยรู้ดีว่าจิมมี่ฮอฟฟากับโปรอ่ะทะเลาะกันตอนอยู่ในคุก2คนนี้ไม่ถูกกันข่าวมันลอดออกมาจากคุกเลยถึงหูแต่ถ้ามึงได้โปรมาอยู่ฝั่งมึงนะจิมมี่ฮอฟฟามึงจะได้คะแนนเสียงเพิ่มขึ้นมากเพราะว่าไอ้โปรเนี่ยมีหัวคะแนนในมือเยอะไอ้เหี้ยโปรที่มึงไม่ชอบขี้หน้ามันที่อะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็นัดคุยแต่พอมาคุยปั๊บไอ้เหี้ยโปรแม่งมาถึงช้าจิมมี่ฮอฟฟาไม่เคยรอใครนี่แล้วจิมมี่ฮอฟฟาเป็นคนเงียบมากคุยงานไม่ว่าจะประเทศไหนไม่ว่าจะคุยอะไรนั่นแหละแต่ถ้ามาประชุมงานต้องใส่สูทไอ้เหี้ยโปรมายังไงอ่ะเหมือนแม่งไปนอนอาบแดดมากับผู้ช่วย2คนใส่เสื้อทะเลคล้ายๆเสื้อดอกฮาวายนึกภาพว่ามาประชุมงานกับคนซีเรียสอย่างจิมมี่ฮอฟฟาเนี่ยโปรแม่งใส่เสื้อเหมือนเสื้อเชิ้ตเดินทะเลแล้วใส่ขาสั้นสีขาวถ้าแม่งใส่ช้างดาวได้คงใส่ช้างดาวมาแล้วอ่ะสบายๆเอ้าทำไมอ่ะอากาศร้อนไอ้เหี้ยทำไมต้องใส่สูทมึงใส่สูทเหรอไอ้เหี้ย40องศามึงใส่สูทเหรอไม่ร้อนกันไงวะเนี่ยโปรเป็นอย่างนี้แต่จิมมี่ฮอฟฟาจะเป็นคนแบบนิ่งๆแล้วแบบว่ามึงรู้ไหมคุยงานน่ะประชุมงานสำหรับกูนะไม่ว่าจะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ที่ไหนร้อนกี่องศาก็ต้องใส่สูทมันเป็นการให้เกียรติกันเว้ยไอ้ชั้นต่ำโอ้ยมีปากเสียงกันทะเลาะกันไอ้โปรจะไม่คุยด้วยแล้วตอนแรกไอ้แฟรงค์กับผู้ช่วยฝั่งนั้นน่ะมันก็จะมีผู้ช่วยกันถูกป่ะไอ้ผู้ช่วยของฝั่งจิมมี่ฮอฟฟาของฝั่งโปรเนี่ยก็แม่งห้ามกันเฮ้ยมึงใจเย็นดิวะคุยธุรกิจไอ้เหี้ยมึงนึกถึงธุรกิจเอาไว้คุยธุรกิจกันก่อนนั่งปั๊บคุยกันไม่ได้2คำเอาแยะจะต่อยกันอีกแยะสุดท้ายแม่งก็ต่อยกันตัดภาพมาจิมมี่ฮอฟฟาแม่งตาเขียวเลยนั่งในรถแล้วแบบประมาณนะประมาณไม่ได้พูดประมาณนี้หรอกแต่ทำหน้าทำตาแบบกูบอกแล้วไอ้เหี้ยโปรนี่แม่งคนกากคนนึงกูชนะการประกวดนี่ได้โดยไม่ต้องพึ่งไอ้โปรนี่หรอกไอ้เหี้ยเอาจริงแฟรงค์มึงดูดิไอ้เหี้ยโปรเนี่ยไม่ให้เกียรติกูด้วยซ้ำมาสาย15นาทีปกติสำหรับกูมาสายนาทีเดียว2นาทีก็คือสายแล้ว
นี่15นาทีไอ้สัตว์คือเหี้ยอะไรเนี่ยแล้วแต่งตัวมึงดูเสื้อเชิ้ตรองเท้าแตะกูไม่ทำธุรกิจกับคนแบบนี้แน่ๆไอ้เหี้ยหยอดแย่บอกมิไกด์อะไรอย่างเงี้ยทั้งคู่เข้ากันไม่ได้สุดท้ายแล้วเนี่ยการเจรจาธุรกิจระหว่างจิมมี่ฮอฟฟากับโปรไม่สำเร็จอัปเดตจุดยืนนะณตอนนี้เนี่ยทางฝั่งจิมมี่ฮอฟฟาเนี่ยเสียเปรียบฟิตอยู่ฟิตมันเป็นคนที่ไม่ได้ผงผางไม่ได้ชงชางอาจจะดูว่าไร้พิษสงก็จริงแต่ความดีของฟิตความง่ายของฟิตอ่ะมันทำให้มีพวกมาเฟียที่หนุนหลังฟิตเยอะตอนนี้จิมมี่ฮอฟฟาก็ยังมีความคิดอยู่ว่าเฮ้ยไม่เป็นไรกูทำได้กูเชื่อว่ากูทำได้ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวกูหาทางออกกูเองตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือความชิบหายได้ก่อตัวเริ่มก่อตัวขึ้นแล้วคือหลังจากคุยเจรจาธุรกิจไม่สำเร็จครั้งนั้นเนี่ยตัวจิมมี่ฮอฟฟาก็มีปัญหาไปทั่วเลยเป็นก้างธุรกิจไปทั่วเลยทำทุกทางอ่ะให้การทำงานให้การขอทุนการอะไรพวกนั้นอ่ะมันไม่ราบรื่นสุดท้ายแล้วเนี่ยจิมมี่ฮอฟฟากลายเป็นจุดสนใจหลายๆคนเริ่มไม่ชอบขี้หน้าจิมมี่ฮอฟฟาตอนนี้ไอ้ฟิตวางไปเลยนะเพราะว่าหนังเรื่องนี้โฟกัสที่โรเบิร์ตเดนิโรก็คือแฟรงค์จิมมี่ฮอฟฟาอัลปาชิโน่นี่แหละแล้วก็มีรัสเซลบูฟาลิโน่ก็คือโจเพชี่ต่อมาเหตุการณ์สำคัญอีกหนึ่งเหตุการณ์ตัวแฟรงค์ได้รับรางวัลสิ่งที่แฟรงค์ต้องการก็คือเฮ้ยจิมมี่ฮอฟฟายังไงซะเนี่ยปัญหาของมึงเนี่ยอีกเรื่องนึงแต่ณตอนเนี้ยมึงเป็นเหมือนคนที่กูรักและเคารพผมอยากให้คุณเป็นคนมอบรางวัลให้จิมมี่ฮอฟฟาก็ตบปากรับคำว่าเฮ้ยได้เลยแฟรงค์ได้เลยแฟรงค์แฟรงค์นายเป็นเหมือนเพื่อนรักนายเป็นเหมือนเพื่อนรักฉันเลยได้ฉันภูมิใจเหมือนกันที่จะได้มอบรางวัลให้แกเล่าถึงเรื่องรางวัลแล้วก็แฟรงค์จุดที่แฟรงค์จะได้รับก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะมีเยอะนะตรงเนี้ยณวันนั้นเนี่ยจิมมี่ฮอฟฟาก็รับหน้าที่เป็นคล้ายๆกับประธานมอบรางวัลให้แฟรงค์แล้วจิมมี่ฮอฟฟาก็ได้ซื้อพวกนาฬิกาให้แล้วต่อมาไอ้แหวนอ่ะมันจะมีตอนเริ่มก่อนจะขับรถอ่ะแฟรงค์ใส่นาฬิกาติดตัวไว้ตลอดแล้วก็ใส่แหวนของลาเซลให้เอาไว้ตลอดในระหว่างนั้นเองสิ่งที่เกิดขึ้นคือจิมมี่ฮอฟฟาเป็นเป้าสายตามากมาเฟียหลายคนนักธุรกิจหลายคนมองจิมมี่ฮอฟฟาด้วยสายตาที่แบบอาฆาตแค้นอยากจะกำจัดไอ้คนเนี้ยไปให้พ้นทางทางรัสเซลเนี่ยไม่ได้พูดถึงความขัดแย้งนี้มากนะแต่คนอย่างรัสเซลเนี่ยเห็นหน้าแล้วสามารถรู้ได้อย่างนึงคือทุกครั้งที่เขายิ้มหรือทุกครั้งที่เขารู้สึกว่าไม่มีอะไรอ่ะมันจะมีอะไรเสมอแหละนึกภาพว่าจุดยืนของตัวละครรัสเซลเนี่ยรัสเซลบูฟาลิโน่เนี่ยเป็นตัวละครที่หัวหน้ากลุ่มอาชญากรชื่อดังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขากลุ่มความลับเยอะมากความขัดแย้งความหนักใจมันมีในหัวเขาตลอดเวลา24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งที่รัสเซลบอกไม่มีอะไรอ่ะมักจะมีอะไรเสมอคราวนี้ก็เหมือนกันรัสเซลก็ไม่ได้มีอะไรแต่ผมเชื่อได้เลยว่าทางฝั่งรัสเซลเนี่ยก็น่าจะพยายามที่จะเบรกนักธุรกิจอยู่แล้วคือเอาจริงๆแล้วเนี่ยจากที่ผมมองนะและผมตีความนะและผมวิเคราะห์นะผมมองว่าจิมมี่ฮอฟฟาควรจะตายไปนานแล้วตอนที่ออกมาจากคุกแล้วคุยกับโปรไม่สำเร็จอ่ะหลังจากนั้นน่ะจิมมี่ฮอฟฟาควรจะตายไปนานแล้วแต่ได้ทางฝั่งรัสเซลนี่แหละช่วยเบรกฝั่งนู้นเอาไว้แฟรงค์ไม่รู้ด้วยซ้ำเพราะว่ารัสเซลค่อนข้างรักแฟรงค์มากในฐานะคนสนิทเพื่อนสนิทเพราะฉะนั้นเพื่อนของเพื่อนคือเพื่อนกูเหมือนกันนี่คือรัสเซลแต่จากเหตุการณ์เนี้ยเราก็ได้เห็นว่าเฮ้ยทั้งแฟรงค์และทั้งรัสเซลอ่ะพยายามเข้าไปพูดคุยกับจิมมี่ฮอฟฟาแล้วว่าเฮ้ยให้เพลาๆหน่อยอย่าขัดแข้งขัดขาใครมากนักคุณพยายามหลบตัวเกษียณไปได้แล้วหนึ่งในคนที่ไม่ค่อยพอใจจิมมี่ฮอฟฟาคือแฟตโทนี่ไอ้แฟตโทนี่เนี่ยเป็นเหมือนตัวแทนของฝั่งคนที่ไม่พอใจแฟตโทนี่กับโปรสองคนนะเป็นตัวแทนเลยว่าเฮ้ยกูว่าสิ่งที่จิมมี่ฮอฟฟาควรทำในตอนนี้เกษียณตัวเองไปซะรับเงินบำนาญแล้วเกษียณตัวเองไปซะเลิกขัดแข้งขัดขาเกษียณอยู่กับลูกกับหลานสบายสบายปล่อยตัวชิลๆควรที่จะพอได้แล้วเพราะตอนนี้มึงทำให้คนอื่นทำธุรกิจได้ไม่ราบรื่นเขาก็ไม่พอใจตัวรัสเซลกับตัวแฟรงค์เนี่ยก็พยายามมาพูดเรื่องนี้เกลี้ยกล่อมจิมมี่ฮอฟฟาจิมมี่ฮอฟฟาเป็นคนอีโก้จัดอย่างที่ผมบอกไม่ยอมทำไมอ่ะพวกมันขู่กูเหรอขู่กูแล้วไงทำเหี้ยอะไรได้พวกมันไม่กล้าทำอะไรหรอกจริงจิมมี่ฮอฟฟามั่นใจพวกมันไม่กล้าทำอะไรหรอกแล้วก็ไปเต้นรำสุดท้ายเนี่ยไอเหตุการณ์ที่แฟรงค์หยิบรถแล้วขีดแผนที่การนั่งรถไปกับครอบครัวลาเซลอ่ะที่สูบบุหรี่ทุก2นาทีอ่ะนั่นน่ะคือการขับรถไปฆ่าจิมมี่ฮอฟฟา
แฟรงค์ได้รับหน้าที่โดยที่ตัวเองไม่รู้ด้วยซ้ำวันที่สตาร์ทรถนึกว่าไปพักผ่อนไปเที่ยวไปอะไรรีแลกซ์แล้วก็เก็บค่าตั๋วสุดท้ายไปถึงที่นอนเต็มอิ่มตื่นเช้ามาบรัสเซลก็นั่งกินคอนเฟลกกับกาแฟอยู่เนี่ยที่ผมบอกซีนคอนเฟลกผมชอบเหตุการณ์นี้ก็คือตัวแฟรงค์ตื่นขึ้นมาจริงๆก่อนหน้านี้มันจะมีสัญญาณอยู่แล้วแหละว่าเฮ้ยแม่งรู้สึกตังหิดตังหิดแล้วรู้สึกว่าจิมมี่ฮอฟฟ้าแม่งไม่รอดแน่เลยแล้วก็เช้าเนี่ยตัวรัสเซลบอกว่าเดี๋ยวเราต้องไปขึ้นเครื่องก่อนมีเครื่องบินส่วนตัวรออยู่แล้วที่สนามบินเราต้องไปขึ้นเครื่องเนี่ยเดี๋ยวเราต้องขับรถไปขึ้นเครื่องแล้วสาวๆก็จะอยู่นี่ตัวแฟรงค์บอกว่าไปไหนเหรอแฟรงค์ก็ไม่รู้เรื่องรัสเซลก็บอกว่านายต้องไปตามนัดนายต้องไปหาจิมมี่ฮอฟฟ้าวันนี้ตอนนี้ไม่นานพอเสร็จงานปั๊บเดี๋ยวนายก็จะต้องขึ้นเครื่องบินกลับมาประเด็นณตอนนี้ก็คือแฟรงค์ได้รับหน้าที่จากตระกูลบูฟาลิโนให้ฆ่าจิมมี่ฮอฟฟาเขาจั่วมาทั้งเรื่องเลยว่าแฟรงค์คือนักฆ่าอันดับต้นๆคืองานเนียบมากถ้าจะฆ่าคนมีชื่อเสียงฆ่าคนที่มีอิทธิพลเนี่ยต้องใช้งานแฟรงค์เท่านั้นถึงจะเนียบและกริบที่สุดไม่เคยมีใครจับได้เป็นนักฆ่ามือดีขนาดนั้นเลยเพราะฉะนั้นจะฆ่าจิมมี่ฮอฟฟาเนี่ยต้องเป็นแฟรงค์เท่านั้นหลังจากเนี้ยหนังไม่มีดนตรีเลยไอ้เหี้ยสะเทือนใจมากแฟรงค์นั่งรถไปเว้ยไปเจอลูกชายของจิมมี่ฮอฟฟาแล้วก็ไปเจอเนี่ยเดินทางไปปั๊บสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ไปถึงบ้านเราจะเห็นเลยมีไอ้แว่นคนนึงอะแม่งกำลังปูพื้นอยู่ถ้าใครไม่สังเกตก็คงแบบไม่ได้ตังหิดมั้งแต่ถ้าคุณสังเกตจริงๆอะเขาเอาพื้นยางมาปูเพื่อให้เลือดไม่เลอะพื้นแล้วเดี๋ยวเวลาทำงานเสร็จอะเขาก็จะเลาะพื้นยางเลาะวอลเปเปอร์ออกไปเผาทิ้งหมดเลยแล้วไอ้วอลเปเปอร์ก็จะปูใหม่พื้นก็ยังอยู่เหมือนเดิมถูกป่ะนั่นแหละมันจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยเซตไว้แล้วอ่ะคือแฟรงค์ฆ่ามาเยอะมากแล้วอ่ะการที่จะฆ่าคนเพื่อนก็เพื่อนน่ะฆ่าคนน่ะมันก็แบบเป็นอีกหนึ่งงานถึงแม้ว่าจะทำใจยากเราจะเห็นได้เลยว่าตัวแฟรงค์หลังจากนั้นนี่คือแบบอารมณ์มันเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนแบบเปลี่ยนเลยแบบเปลี่ยนเลยเงียบนิ่งไปหาจิมมี่ฮอฟฟาจิมมี่ฮอฟฟานัดกับแฟรงค์ไว้วันนั้นด้วยตอนเช้าบราเซลบอกไม่ต้องไปมึงไม่ต้องไปเพราะว่าจัดเตรียมที่ไว้แล้วสำหรับการก่อคดีฆาตกรรมมึงไม่ต้องแคร์แล้วว่าบูฟาริโนจะโกรธจะผิดนัดจะอะไรเพราะวันนี้เป็นวันสุดท้ายของจิมมี่ฮอฟฟาแล้วแฟรงค์รู้ดีเข้าไปถึงบ้านนะโอ้โหลงรถปั๊บแล้วไอ้สองคนที่ขับรถมาให้ก็ขับออกไปแฟรงค์กับจิมมี่ฮอฟฟาก็เดินเข้าบ้านไปจิมมี่ฮอฟฟาเห็นแว็บแรกปูพื้นยางทั้งหมดดูไม่น่าไว้ใจสังเกตป่ะกอดไหล่แฟรงค์แล้วแบบเป็นห่วงอะบอกเฮ้ยแฟรงค์แม่งไม่ปลอดภัยว่ะกับพอกอดไหล่แฟรงค์แล้วบอกว่าแฟรงค์มันไม่ปลอดภัยแฟรงค์ชักปืนแล้วยิงโป้งๆจิมมี่ฮอฟฟาตายคาที่แฟรงค์เงียบเดินออกจากบ้านหลังจากวันนั้นก็ไม่มีใครรู้อีกเลยว่าจิมมี่ฮอฟฟาหายไปไหนข่าวประกาศมากมายพาดหัวมากมายว่าจิมมี่ฮอฟฟาหายตัวไปแต่ไม่รู้ว่าหายไปไหนไม่มีใครรู้ความจริงแต่เราจะเห็นได้ว่าเพ็กกี้ดูทีวีแล้วมองหน้าพ่อแล้วดูทีวีแล้วมองหน้าพ่อเพ็กกี้ร้องไห้แบบมีน้ำตาเพราะอะไรเพ็กกี้ถึงรู้อย่าลืมว่าหนัง The Irishman เนี่ยเขาเป็นหนังที่มีเมสเซจอยู่ตรงหน้าแล้วแต่เขาไม่ได้อธิบายคุณต้องคิดต่อยอดเอาจากข้อความที่เขาให้จากเศษขนมปังที่เขาโยนตามทางถ้าคุณสังเกตนะเพ็กกี้เนี่ยเห็นแฟรงค์มาตั้งแต่เริ่มเป็นนักฆ่าวันแรกจนวันนี้เพ็กกี้เห็นพัฒนาการในการเป็นนักฆ่าของพ่อตัวเองมาตลอดเวลาเพ็กกี้เป็นเด็กฉลาดเพราะฉะนั้นเพ็กกี้น่าจะตามข่าวตามเรื่องราวตลอดเวลาเพ็กกี้ไม่ได้เกลียดพ่อตัวเองในวันแรกนะวันแรกที่พ่อตัวเองจูงมือแล้วไปต่อยเนี่ยสังเกตไหมว่าณวันนั้นน่ะเพ็กกี้มองหน้าพ่อตัวเองแล้วยิ้มมันยังหน้าเด็กคนนั้นมันยังมีความสุขอยู่ในนั้นอะแต่หลังจากนั้นมันไม่มีอะแล้ววันเนี้ยเหมือนเป็นการตอกฝาโลงไอ้ชั่วคนนี้ไม่ใช่พ่อกูบุคคลคนนี้มันไปไกลกว่าแฟรงค์พ่อกูแล้วมันเลวกว่าการที่จะเป็นพ่อกูแล้วเพ็กกี้ไม่คุยกับแฟรงค์ตั้งแต่นั้นมาไม่คุยไม่ติดต่อแฟรงค์รู้อย่างเดียวว่าเพ็กกี้แยกตัวออกจากบ้านไปทำงานคนเดียวเพราะว่าต่อจากนั้นเนี่ยไม่นานก็คือแฟนของแฟรงค์อ่ะตายด้วยโรคมะเร็งคุณลองนึกภาพแฟรงค์มีลูก4คนมั้งรู้สึกนะแล้วเด็ก4คนที่พ่อเป็นฆาตกรแม่ตายด้วยโรคมะเร็งคุณคิดว่าสภาพจิตใจของเด็กจะเป็นอย่างไรซึ่งกูรู้ดีไอ้คดีจิมมี่ฮอฟฟาเนี่ยกูรู้คือใครพ่อกูไง
แต่กูพูดไม่ได้เพราะฉะนั้นกูขอไม่เกี่ยวข้องไม่ขอสูงสิงไม่ขอมองหน้าไม่ขอพูดคุยพอไอ้ชั่วคนนี้ไม่ใช่พ่อกูแล้วมันมีเหตุการณ์ตอกย้ำที่ไอ้เหี้ยแม่งคือมันต่ำที่สุดแล้วคือมันเจ็บที่สุดแล้วสำหรับแฟงอ่ะคือจบจากเหตุการณ์นี้ไปนี่พร้อมตายเลยนะคือซีนที่แฟงไปเหมือนคล้ายๆกับธนาคารป่ะขอใช้คำว่าที่ทำงานของเพ็กกี้แล้วกันมันจะมีต่อคิวนะแฟงก็รอจะมาคุยกับเพ็กกี้เพ็กกี้นั่งทำงานพอถึงคิวแฟงแฟงจะเดินเข้าไปคุยเพ็กกี้โค้ดแล้วเดินไปเลยคือไม่คุยแฟงก็ตะโกนเป็นพ่อแก่ๆแล้วนะแบบเดินแทบไม่ได้แล้วอะไม้เท้า2อันเดินแทบไม่ได้แล้วแล้วก็จะตะโกนเข้าไปแบบเพ็กกี้พ่อแค่อยากคุยด้วยสักนิดก็ยังดีเพ็กกี้ไม่คุยเพราะเพ็กกี้ไม่เคยลืมวันนั้นจิมมี่ฮอฟฟาเป็นเหมือนพ่อคนที่2ของเพ็กกี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมึงเหมือนเป็นคนที่ฆ่าพ่อกูมึงฆ่าคนที่กูนับถือมึงไม่ใช่พ่อกูไม่มีเหตุเหี้ยอะไรจะต้องคุยกันเพ็กกี้ไม่คุยวันนั้นเหมือนผมใช้คำว่าแม่งโลกทั้งใบมันถล่มอะโลกทั้งใบอะโลกของแฟรงก์อะแม่งถล่มลงตรงนั้นอะคือสภาพที่แฟรงก์เดินอะแม่งเดินแทบจะไม่ไหวอยู่แล้วอะคือกูจะตายวันนี้ก็ได้เลยนะลูกกูไม่สนด้วยซ้ำว่ากูจะตายหรือเปล่าพูดกันตามตรงนะณตอนนั้นอะถ้าแฟรงก์หัวใจวายตายแล้วล้มไปตรงนั้นอะเชื่อไหมว่าเพ็กกี้จะไม่หันมามองศพแฟงเลยแม้แต่หางตาตกต่ำถึงขั้นนั้นน่ะคิดคุณคิดว่าโลกทั้งใบมันจะสลายไปล่ะแล้วทั้งเรื่องที่คุณฟังมาเนี่ยคุณคือหนึ่งในคนที่เข้ามาที่โรงพยาบาลแล้วมาฟังคนแก่คนนึงพูดถึงลูกพูดถึงความหลังที่ไม่มีวันเอาคืนได้เศร้าปะล่ะมาพูดถึงความสัมพันธ์3คนรัสเซลแฟงแล้วจิมมี่ฮอฟฟาคุณเห็นที่ข้อมือของแฟงมั้ยแฟรงค์ใส่ตลอดจนวันสุดท้ายของตัวเองสิ่งที่แฟรงค์ใส่ตลอดคือนาฬิกาข้อมือที่จิมมี่ฮอฟฟาให้ไว้แหวนของตระกูลบูฟาริโน่ถึงแม้ว่าตัวจิมมี่ฮอฟฟากับบูฟาริโน่เนี่ยครั้งอดีตเคยมีการกระทบกระทั่งกันมาบ้างแต่ทั้งคู่ปรองดองกันได้เพราะแฟรงค์นี่แหละ3คนนี้เลยเป็นคล้ายๆกับขอใช้คำว่าพี่น้องอาจจะไม่ได้ร่วมสาบานคือทั้ง3คนนับถือกันเป็นพี่เป็นน้องกันนะแฟรงค์เหมือนเป็นน้องคนเล็กแล้วมีพี่ใหญ่พี่รองณวันที่ฆ่าเนี่ยพี่ใหญ่บอกว่าพี่รองสมควรตายและให้น้องเล็กไปฆ่าพี่รองซะน้องเล็กรู้ดีว่ากูไม่อยากทำแต่กูขัดไม่ได้มันขัดไม่ได้มึงตระกูลบูฟาริโน่แค่คิดว่าจะปฏิเสธงานหรือคิดว่าจะเป็นปรปักษ์เนี่ยแม่งก็จบแล้วมันมีประโยคนึงที่เกิดขึ้นในหนังตัวจิมมี่ฮอฟฟาพูดตัวแฟรงค์แนะนำว่าคุณควรจ้างบอดี้การ์ดนะ 2-3 คนคอยตามตัวคุณน่ะเพราะมันไม่ปลอดภัยจิมมี่ฮอฟฟาพูดสิ่งที่ทุกคนณตรงนั้นน่ะรู้ดีคือมึงจะจ้างบอดี้การ์ดไปทำไมปกป้องได้แค่ตัวมึงสุดท้ายคนที่จะโดนเล่นงานคนที่จะซวยนู่นครอบครัวมึงนู่นตัวแฟรงค์ก็รู้ดีแฟรงค์ปฏิเสธไม่ได้แฟรงค์เป็นคนรักครอบครัวนะเว้ยแฟรงค์ไม่ยอมให้ครอบครัวตัวเองมาเกี่ยวข้องอะไรแบบนี้แน่นอนแฟรงค์เลยจำเป็นต้องรับงานนี้แล้วฆ่าจิมมี่ฮอฟฟาไงแล้วสังเกตอีกอย่างไหมที่ผมจั่วไว้ตั้งแต่เริ่มเลยคุณรู้จักครอบครัวของแฟรงค์น้อยมากแฟรงค์มีลูก4นุ๊กแล้วเพ็กกี้ที่คุณรู้จักเนี่ยคุณไม่รู้จักนิสัยเลยด้วยซ้ำคุณรู้แค่ว่าช่วงเริ่มเนี่ยเพ็กกี้รักพ่อก็ประมาณนึงไม่ได้มากแต่ก็ยังรักประมาณนึงไม่ได้เกลียดจนณวันเนี้ยคุณก็รู้ว่าเพ็กกี้ไม่ชอบพ่อเพราะพ่อเป็นนักฆ่าพ่อเป็นคนเลวแล้วจำได้ไหมว่าที่มีซีนนึงหนังเขามีขึ้นมาทุกซีนที่มีเนี่ยมีเหตุผลหมดหนังมันมีซีนนึงขึ้นมาคือเป็นตัวแฟรงค์ไปคุยกับหนึ่งในลูกสาวถามว่าพ่อจะคุยกับเพ็กกี้พ่ออยากจะเจอเพ็กกี้เนี่ยได้ไหมถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายแค่สั้นๆแล้วสั้นก็ยังดีขอพ่อได้พูดอธิบายตัวลูกสาวคนนั้นพูดกับพ่อว่าพ่อจะคุยอะไรจะคุยไปเพื่ออะไรทุกคนรู้ว่าสิ่งที่พ่อทำมาเพื่อพวกเราแต่พ่อรู้ไหมว่าในชีวิตที่เราผ่านมาที่เราเจอมาเนี่ยเวลาเราเดือดร้อนอะไรอ่ะเราขอร้องพ่อไม่ได้เลยเราขอพึ่งพ่อไม่ได้เลยไม่ใช่เพราะพ่อไม่มีความสามารถแต่เรารู้ดีว่าถ้าเราไปขอร้องพ่อหรือเรามีปัญหากับใครเนี่ยคนนั้นจะตายทันทีด้วยน้ำมือพ่อนั่นแหละมันเป็นเหตุผลที่กืนไม่เข้าใครไม่ออกเว้ยซึ่งไอ้เหี้ยซีนนี้เป็นอีกซีนนึงที่แบบโหช้ำมากอ่ะคือหลังจากกินคอนเฟกอ่ะผมถึงบอกว่าผมชอบซีคอนเฟกมากที่สุดเพราะหลังจากนั้นน่ะมันสะเทือนใจโอ้โหมากๆต
ัวแฟรงก์ก็พยายามแต่ไม่พูดตรงๆนึกภาพว่าแฟรงก์เป็นนักฆ่าที่ซึมซับกับรัสเซลมาตลอดต้องเก็บความลับเก็บกุมความลับเยอะๆก็มีอารมณ์แบบน้ำท่วมปากคือกูพูดไม่ได้เหตุผลบางอย่างถ้ากูพูดน่ะกูพูดออกไปปั๊บอ่ะลูกจะเป็นอันตรายพูดไม่ได้เอาเป็นว่าสิ่งที่พ่อทำอ่ะคือโอเคพ่อพัวพันที่ผมขยายให้นะพ่อพัวพันกับตระกูลบูฟาลิโน่เว้ยถ้าวันนั้นพ่อไม่ฆ่าจิมมี่ฮอฟฟาเนี่ยเท่ากับพ่อเลือกฝั่งวันนั้นเหมือนตระกูลบูฟาลิโน่เขายื่นไม้ให้พระเอกเลือกฝั่งเว้ยเพราะตัวตระกูลบูฟาลิโน่กับรัสเซลเนี่ยพูดกับพระเอกตลอดเลยนะตอนนั้นว่าเราช่วยเขาจนสุดความสามารถแล้วแต่สุดท้ายจิมมี่ฮอฟฟาเลือกเองคือเอาง่ายๆคือณตอนนั้นน่ะจิมมี่ฮอฟฟาอยู่คนละฝั่งกับรัสเซลแล้วนะพอรัสเซลอยู่ฝั่งโปรอยู่ฝั่งแฟตโทนี่นู่นฮะอยู่ฝั่งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยณวันนั้นถ้าพ่อไม่ฆ่าจิมมี่ฮอฟฟาถ้าพ่อไม่ฆ่าลุงฮอฟฟาซะเนี่ยก็เท่ากับว่าพ่ออยู่ฝั่งเดียวกับลุงฮอฟฟาแล้วลูกๆทุกคนจะพลอยซวยไปด้วยเพราะแฟงรู้ดีว่าณตอนนี้ฝั่งรัสเซลอ่ะโอ้โหทรงอิทธิพลขนาดไหนอยู่ฝั่งฮอฟฟาไม่รอดแน่วันนั้นพ่อเลยจำเป็นแต่แฟงพูดไม่ได้มันพูดไม่ได้สุดท้ายเนี่ยสิ่งที่แม่งเจ็บที่สุดคือซีนจบเว้ยอันนี้ย้อนมาปัจจุบันแล้วนะเป็นแฟรงค์ตอนแก่แล้วผมไม่ขอพูดนะใครเป็นมะเร็งตอบลูกหมากสุดท้ายรัสเซลแม่งอั้นขี้ไม่ได้อะไรเงี้ยคุณไปดูเองละกันไอ้ประเด็นพวกนี้เขาเป็นรายละเอียดเป็นดีเทลที่มาร์ตินสกอร์เซซี่เขาไม่ยอมทิ้งเลยอะแม้ขนาดว่าไอ้แฟตโทนี่เป็นมะเร็งตอบลูกหมากแม่งยังบอกเลยรัสเซลอั้นขี้ไม่ได้แม่งยังบอกเลยไอ้เหี้ยดีเทลหนังเรื่องนี้มันขนาดนั้นอะเอาเป็นว่าประเด็นหลักๆนะก่อนจบก็คือแฟรงค์ก็ถูกFBI 2คนมาสัมภาษณ์ไอ้คดีเนี้ยมันมีคนติดตามตลอดแหละเพราะว่ามันไม่มีใครรู้ว่าจิมมี่ฮอฟฟาหายไปไหนจิมมี่ฮอฟฟาหายตัวลึกลับเลยคนที่เกี่ยวข้องก็คือคนในตระกูลบูฟาลิโน่และแฟรงค์นี่แหละใช่ไหมมันก็มีชะตากรรมของคนอื่นๆไปหมดแล้วแล้วสุดท้ายอ่ะเหลือแค่แฟรงค์คนเดียววันที่เจ็บที่สุดคืออะไรรู้ป่ะวันที่ไอ้2 FBI 2คนเนี้ยมานั่งคุยกับแฟรงค์เว้ยมานั่งถามความจริงแฟรงค์บอกไม่ได้พยายามปกปิดปกป้องทุกอย่างเท่าที่ตัวเองทำได้คือบอกไม่ได้ถ้าบอกเดี๋ยวกูจะซวยถ้าจะคุยเรื่องนี้กับผมอะให้ไปคุยกับทนายผมนู่นแต่ FBI 2คนบอกว่าไปคุยอะไรคุณปู่ต้องเรียกคุณปู่แล้วนะไปคุยอะไรปู่ทนายปู่อะตายแล้วแฟรงก์ก็ตกใจเลยนะตอนนั้นอะใครฆ่ามันใครฆ่ามันอะ FBI 2คนบอกไม่ต้องใครฆ่าหรอกปู่มะเร็งไงฆ่าเป็นมะเร็งตายไปแล้วคือตอนเนี้ยคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวเนี้ยตายไปหมดแล้วเหลือปู่คนเดียวนี่แหละผมไม่เข้าใจว่าปู่กำลังช่วยใครปู่ปิดเรื่องนี้ไม่บอกปู่กำลังช่วยใครเนี่ยมันเหลือแค่ปู่แล้วอะแล้วถ้า FBI 2คนนั้นพูดได้โดยที่เป็นทนายต้องใจนะคงพูดไปแล้วว่าชีวิตปู่แม่งเหลืออีกไม่ถึงคืออยู่อีกสัก2ปีนี่ก็ฮีโร่แล้วอะปู่ก็ใกล้จะแก่ตายแล้วอะปู่จะปิดบังเรื่องนี้ไปอีกถึงเมื่อไหร่ปิดเพื่อใครช่วยใครอ่ะแฟรงค์แม่งเงียบพร้อมกับสุดท้ายก็คือพูดผมพูดไม่ได้จริงๆสุดท้ายแล้วเรื่องราวทั้งหมดสิ่งที่แฟรงค์แบกรับอ่ะมันก็ส่งผลย้อนมาทำร้ายแฟรงค์เองนั่นแหละทำให้แฟรงค์เป็นคนที่เขาเรียกวางไม่ลงอ่ะสุดท้ายหนังทั้งเรื่องที่เราดูเนี่ยก็มาฟังไอ้ตาแฟรงค์นี่แหละไอ้คุณปู่แฟรงค์เนี่ยเล่าในโรงพยาบาลถ้าคุณไปทุกวันเนี่ยผมเชื่อได้ว่าคุณจะได้ฟังเรื่องนี้จากปู่แฟงใหม่ทุกวัน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 พูดถึงลูกสาวที่ไม่เคยมาเยี่ยมอ่ะแต่เป็นลูกสาวที่น่ารักเขารักจิมมี่ฮอฟฟามากแล้วเขาก็เรียนหนังสือผมรู้แค่นี้แหละแต่จริงลูกผมเป็นคนเก่งนะพูดเพ้อเจ้อถึงลูกพูดเพ้อเจ้อถึงงานพูดเพ้อเจ้อถึงคุณรัสเซลที่เป็นผู้มีพระคุณของผมเพื่อนซีผมจิมมี่ฮอฟฟาไอ้เชี่ยมันเศร้ามากเลยนะสำหรับผมจบนี่โคตรเศร้าอ่ะแล้วหนังเรื่องนี้ระหว่างทางเนี่ยเรื่องราวทั้งหมดอ่ะถูกห่อหุ้มด้วยงานเทคนิคที่ไม่ขอใช้คำว่าหวือหวาจริงๆมันหวือหวานั่นแหละแต่หวือหวาของหนังเรื่อง The Irishman เนี่ยมันเป็นหวือหวาที่เรียบง่ายหวือหวาที่เรียบง่ายคือคุณเคยได้ยินคำนี้ป่ะมันเป็นอะไรที่ง่ายๆแต่โดนเหมือนคุณทำงานยิ่งถ้าใครคุณทำงานกราฟิกดีไซน์นะคุณจะได้ยินบีทนี้แหละพี่ขอเรียบๆง่ายๆมินิมอลแต่ขอโดนๆนะอะไรวะคือง่ายๆโดนๆน่ะโดนใครอ่ะโดน A แม่งก็อีกแบบโดน B แม่งก็อีกแบบ
แต่สุดท้ายของง่ายๆโดนๆเนี่ย The Irishman นี่แหละคืออะไรที่แม่งง่ายๆโดนๆแล้วแม่งละเอียดดีเทลในการเล่าเรื่องนี่คือยิบมากอะผู้กำกับน้อยคนมากๆอะที่จะเล่าเรื่องที่ดีเทลเยอะขนาดเนี้ยได้ออกมาสนุกขนาดเนี้ย3ชั่วโมงไม่มากไปเลยสำหรับ The Irishman สำหรับผมนะผมเลยให้คะแนนหนังเรื่องนี้ The Irishman ไปที่10คะแนนเต็มครับสำหรับผมพูดนี้เลย The Irishman ถ้าเข้าโรงจะไม่สนุกขนาดนี้เว้ยผมว่ามาร์ตินสกอร์เซซีเนี่ยแม่งคือระดับมาร์ตินสกอร์เซซีแล้วอะผมว่าเขารู้ว่าสตอรี่ของ The Irishman เนี่ยถ้าไปอยู่ในหนังเข้าโรงอะแม่งต่อให้2ชั่วโมง50ก็ไม่พอมันต้อง3ชั่วโมงกว่านี่แหละแล้วโหกำลังดีเลยสุดท้ายโดยรวมจบมาเรื่องดีเทคนิคดีถ่ายก็ดีคำว่าดีสำหรับผมนี่คือถูกใจผมนะแต่อาจจะไม่ถูกใจใครก็ได้อะแล้วโหนักแสดงดีหมดพูดเลยวอลควีนฟีนิกซ์มีสิทธิ์เสียรางวัลให้โรเบิร์ตเดนิโรอ่ะผมว่าเผลอๆโรเบิร์ตเดนิโรน่าจะได้ด้วยเนี่ยจริงแต่สมทบอย่างโจเพซี่อะไรอย่างเงี้ยเพ่งน่าจะได้เออโจเพซี่เนี่ยน่าจะได้สมทบโหยได้เลยได้เลยอ่ะยังไงซะเนี่ยใครมีอะไรที่อยากถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์ไหนครับผมสอบถามได้เลยงงในตรงไหนก็คุยเพิ่มเติมเพราะว่าการทำเผื่อใครดูคลิปนี้คลิปแรกนะครับการทำโคตรสปอยของผมเนี่ยมันนอนสคริปต์มันไม่ได้มีการติ๊กก่อนว่าฉากไหน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 ผมเคยลองแล้วพอเคยเทสแล้วมันกลายเป็นผมพะวงกับสคริปต์มากเกินผมก็เลยโฟลกันไปด้วยการที่แบบว่าทบทวนรีเช็คกันก่อนพูดแล้วก็พูดหลายๆโฟล์ข้ามบ้างไม่เป็นไรพูดเป็นเหตุการณ์รวมๆเพราะฉะนั้นเนี่ยบรรยากาศอีกหนึ่งอย่างของนอนนั้นโคตรสปอยคือคอมเมนต์ด้านล่างคุณคอมเมนต์เลยครับสงสัยอะไรเพิ่มเติมอีกจุดไหนอยากรู้เพิ่มเติมอีกเดี๋ยวผมไปพูดคุยด้วยข้างล่างนะครับผมแล้วก็ใครมีอะไรสงสัยถามครั้งเนี้ยถามได้แบบเต็มๆเลยนะโคตรสปอยได้แบบที่เพราะว่าคลิปมันคือโคตรสปอยไม่ต้องเกรงใจกันและเพราะนี่คือโคตรสปอยทุกผมถือว่าทุกคนดูมาหมดแล้วนะครับผมถามได้เลยเดี๋ยวคุยด้วยส่วนคลิปนี้ก็ครับก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับผมกับขนมบ้านเจี๊ยบที่สนับสนุนคลิปนี้นะครับผมเป็นผู้สนับสนุนในคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับผมก็ใครที่หาอะไรว่างๆดูหนังไม่รู้จะหาอะไรกินก็ลองสั่งดูเขามีตัวขนมชูโรงอยู่บราวนี่ผมลองชิมแล้วบราวนี่ช็อกโกแลตอร่อยมากจริงอร่อยมากหอมช็อกโกแลตและหวานอมกำลังดีนะครับผมหนึบหนับโอ้โหแบบอร่อยแหละลองดูครับผมแล้วก็มีสินค้าปัจจุบันเป็นเค้กไข่ไต้หวันคุณเห็นป่ะเค้กนุ่มๆนุ่มๆ นั่นแหละเค้กไข่ไต้หวันของที่นี่ก็อร่อยครับมีออริจินอลกับช็อกโกแลตแล้วก็มีทูโทนลองไปสั่งจองก็ได้ครับราคาไม่แพงเค้กคุณภาพดีแต่ราคาจับต้องได้ก็ลองอินบ็อกซ์ดูครับอินDelivery ทั่วประเทศนะยังไงก็อินบ็อกซ์ไปถามได้ที่เพจ Facebook บ้านเจี๊ยบช่องทางการติดต่อด้านล่างนี้เลยครับผมหรือไม่เข้าไปคลิกที่ลิงก์ที่ description ข้างล่างได้นะฮะก็โอเคฝากด้วยนะครับผมฝากด้วยยังไงก็ลากันไปก่อนคลิปนี้ก็เป็นคลิปโคสปอยและใครที่มาดูคลิปนี้คลิปแรกก็นี่แหละสไตล์หนอนหนังรีวิวก็จะเป็นอย่างนี้แหละก่อนจากกันไปเหมือนเดิมครับภาพยนตร์ทุกเรื่องเนี่ยอย่าให้ใครมากำหนดครับอย่าให้ใครมาขีดให้คุณว่ามันดีไม่ดีชอบไม่ชอบดูไม่ดูสิ่งที่คุณควรทำที่สุดคือคุณควรไปพิสูจน์ด้วยตาของคุณเองแล้วนั่นแหละคุณถึงจะพูดได้ว่าหนังเรื่องนั้นน่ะดีไม่ดีใช่หรือไม่ใช่สำหรับคุณสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ